เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่ในโหมด Extreme Super Battle Royale สีแดงตัวดีกันบ้าง นะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการจัดทีมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโดยลูกทีมที่ผมจะเอาไปก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับนำโดยโกคู GT นะครับเบติโต้เบติต้า3นะครับแล้วก็ทางด้านของโกฮังตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยหลังจากที่ผมได้ทำการรีวิวตัวของเขาไปแล้วนะค่อนข้างที่จะใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับผมแล้วก็ทางด้านของโกคูเป็นโกคูศึกจริงเจ้ายุทธภพนะครับมีความสามารถในการที่จะสตันศัตรูมีเดียนเชงนะครับก็ 30% ก็อยากจะลองเทสอยู่ดูเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันเก่งนะหลังจากที่ผมไปดูความสามารถของมันนะก็ไม่ได้คีเลอะไรมากเนาะก็ไม่รู้จะเป็นบอร์ดหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้ก็ลองจะเอามาเทสดูนะครับแล้วก็ทางด้านของโกฮังเด็กตัวนี้เป็นตัวที่แทงดีตัวหนึ่งนั่นเองครับมาถึงเวลาแล้วครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมจริงๆไอ้โกคูเวิลด์ทัวร์นาเมนต์น่ะก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเป็นบอร์ดเหมือนกันนะแต่ก็อยากจะลองเทสไงนะโอ้โหไม่ต้องให้กูลองขนาดนั้นก็ได้ขึ้นมาเร็วขนาดนี้ นะครับโอ้โหโอเคสตันไปสตันไปทีมแห่งการสตันเนี่ยทีมแห่งการสตันยังไงล่ะโอเคติดไป1ตัวติดไป1ตัวสตันไหมทั้งเฮ้ยทีมแมงคาสตันนะโอ้โหไอ้เราอุ้ยแต่คิดด้วยโอ้โหตีเบิร์นอีกจับไปโกคูผมชอบทำให้ตายโกคูตัวนี้มากเลยนะมันเท่ดูดิโอ้โหสตันหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าเละผมบอกได้คำเดียวว่าเละกับเละนะฮะผมผมบอกเลยว่าเละแน่นอนครับมาทรงนี้นะคือไม่เหลือครับเอาดิเคาน์เตอร์ครับติดนะครับโกโคกูติดว่ะติดเฟ้ยมาดิโอ้ยมาดิตายเลยครับตายเลยครับบอกเลยตายเลยเฮ้ยผมรู้สึกว่าทำไมของเพื่อนมันอ่อนอย่างวะเพื่อน120โอ้โหเพื่อน120กูจะบ้าตายครับอะไรของเพื่อนเนี้ยลืมใช่ไหมมึงพูดมันเลยนะครับมึงพูดมันเลยครับว่ามึงลืมเนี่ยลืมได้อย่างไรครับอันนี้งงนะลืม ECA เหรอไอ้บ้าเอ้ยเพื่อนลืม ECA เฉยเลยฮะโอ้โหกูไปลบเพื่อนได้เลยไหมเนี่ยขออนุญาตไปลบเพื่อนได้เลยไหมแม่งก็ว่าอยู่ทำไมดาเมจมันเบาๆอย่างวะไอ้ห่าเอ้ยเวนโอ้โหมาไม่เป็นไรไหนก็เล่นแล้วเอามันผ่านไปเลยมาดูว่าครั้งแรกเราจะไม่ต้องใช้ทำให้ตายเอ้ยไม่ต้องใช้ไอเทมได้โอ้โหติด3ตลอดติด3รอบ3รอบตายไปเลยครับโอ้โหติดสตันบ่อยจังทั้งติดสตันดีมากนะครับเมื่อมีตัวละครเบจิต้าอยู่นะครับจะติดสตันค่อนข้างที่จะดีเลยนะอู้ค่อนข้างจุกอยู่นะคือผมมองว่าเราอ่ะจะต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งนะครับพึ่งไอเทมนี่แหละครับผมไม่ต้องพึ่งอะไรนะครับพึ่งไอเทมนี่แหละครับอันดับแรกเลยเนาะโอเคผมไม่รู้นะว่าจะสตันเจฟีติดหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องเอาเจฟีมันออกจากเกมไปก่อนครับผมโกฮังตัวแทงเราอยู่แล้วน่ะมึงไม่ใช่ไม่ต่างใส่โกฮังกูเลยนะรอบเนี้ยเอาโกคูสตันโอเคเลยนะเฮ้ยใช้ได้เลยนะโกคูเออ
ตีสองรอบนี่ไงเราพลังของการ EZA โอ้โหสุดยอดไปแล้วครับเจฟีโดนสตันอย่างนี้นี่คือเรียบร้อยนะครับผมโอเคสตันไปอีกตัวนึงดิโอเคอ่ะมึงยิงให้มันตายไปเลยไอ้เพื่อนเวนไม่ยอมอัพคิผมนี่เครียดเลยครับสตันไปสตันคุณซาบอนสตันเอาเกือไม่ติดโอ้โหติด2รอบใช้ได้นี่แม้ถ้ามึง ECA นะมึงจะดีมากเลยไปจะติดทำให้ตาย2รอบหรือเปล่าครับสำหรับเบจิโต้โอ้ยโอเคโอเคเรียบร้อยครับมาวนกลับมาแล้วครับไอเทมเราหมดแล้วนะโอ้โหทั้งพลังป้องกัน 103,000 ครับพระเจ้าโอเคทั้งเอาไปเลยครับแต่ทั้งตัวนี้จะไม่ติดทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรล่ะสตันนะเพราะว่าไม่มีเวจิต้าอยู่ในแคททอกรีนี้ฮะไม่เป็นไรนะครับเวจิต้าไม่อยู่ไม่เป็นไรไหนลองเทสดูดิอุ้ยโดน 25,000 เองโคตรน้อยเลยเอ้าฮะติดด้วยเหรอเอ้าเดี๋ยวผมอ่านความสามารถใหม่เดี๋ยวงงอ่ะหรือว่าแค่เบต้าอยู่ในทีมวะเฮ้ยติดสตันดีมากๆเลยโอ้โหโอ้เบติเอ้ยทั้งแม่งดีนะฮะอันนี้บอกเลยว่านะว่าทั้งนี้ค่อนข้างที่จะดีนะโอ้โหไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ด้วยซ้ำไปคือผมว่าทั้งใช้ได้เลยนะฮะเบต้าสตันหน่อยลูกแทงอย่างเดียวอย่าแทงอย่างเดียวเออโอ้โหเอ้ยแต่น่าจะตายนะเจฟีดผมว่าไม่น่ารอดด้วยโกคูผมมันยิงแรงไงเรียบร้อยครับสบายสบายนี่ขนาดกูเอาเอ้ยแต่ถามว่าเอามาผิดมันก็ไม่ผิดหรอกข้างหลังโดนหนักนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าข้างหลังโดนหนักนะฮะสตันให้ติดสตันคูลเลอร์ครับแล้วก็เก็บตัวลูกกระจอกมันนะเพื่อความไม่ประมาทนะผมก็จะยังคงย้ำข้างล่างของคูลเลอร์ครับเผื่อว่ามันไม่ติดสตันไงอีต้าเอ้าไอ้ทังกูผิดหายเฮ้ยติดทุกรอบเลยมาดิทังถึกผมบอกเลยว่าทังโคตรถึกเลยฮะไอ้ทังแม่งสตันโคตรดีเลยอ่ะทังสตันดีเวอร์เลยครับแถมดาเมจแรงด้วยนะอู้คูลเลอร์จะตายตัวแรกเลยหรือเปล่าครับไปครับโกคูติดคิไปโอ้โหยอดอีกรอบนึงครับโกคูบอกกูขออีกรอบนึงเออเอาดิเอาเวรและไอ้ห่าเอ้ยอะกือเก็บอยู่เหมือนกันนะเก็บอยู่เหมือนกันแต่คูลเลอร์มันโดนสตันไปแล้วนะผมก็แทบจะไม่ต้องมีต้องกลัวแล้วนะฮะอันนี้บอกตรงๆเลยนะว่าคูลเลอร์นายละตายไปแล้วฉันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วล่ะสตันลูกน้องมันอ่ะเอาลูกน้องมันออกจากเกมไปก่อนไปโกคูไม่ตายหรอกเว้ยตัวแทงกูแม่งยิงไม่เข้าแต่ก็บอกว่าไอเทมหมดเก็บไปอย่างน้อยก็เก็บมาดิมาสิ
มาไปครับคูลเลอร์โอ้โหเวโต้นี่ยังรู้สึกเสียดายนะที่ตัวเองไม่ได้แลกในเซิร์ฟโกลบอลอ่ะผมจะดาวลุ้งอยู่แล้วนะเว้ยเซิร์ฟโกลเซิร์ฟเจแปนอ่ะเวโต้ผมอ่ะโอ้โหสองชั้นหนึ่งเบี้ยไปไอ้ตีตายทั้งคุณแรงเนื้อแล้วติดสถานทุกรอบเลยนะครับสำหรับทั้งมันการันตีหรือเปล่าว่าเดี๋ยวไม่อ่านความสามารถใหม่นะผมไม่มั่นใจในส่วนของทางด้านของทั้งนะครับว่ามันการันตีติดเลยหรือเปล่านะเอาเวนแล้วไงเวนแล้วเอ้ยฉันไม่ให้ฉันไม่ใช้ทุกครั้งหมดไม่ฉันไม่ใช้กูไปใช้ตูนี่กูไปใช้รอบหน้านี่มาดิวันนี้ต้องมาใช้รอบนี้คนจริงอ่ะต้องมาใช้รอบนี้เนาะอุ๊ยต้องเอาตัวข้างหน้าเลยว่ะใช้เทมหน่อยละกันเดี๋ยวตายกันตายครับเราไม่อยากพลาดเนาะอยากแบบว่ารอบเดียวผ่านไปเลยนะครับผมเรียบร้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวบ้านเรียบร้อยน่าจะจบเลยมั้ยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะจบเลยหรือเปล่านะฮะผมว่านะมีสิทธิ์จบเลยนะทีเดียวเดี๋ยวดูนะฮะว่าวันเทิร์นคิวหรือเปล่านะครับผมโอเคมาดูนะฮะมาลุ้นนะครับวันเทิร์นคิวไหมวันเทิร์นคิวไปพลังแห่งเบจิโต้ตัวละครที่ดีที่สุดในเกมไอ้หนึ่งในตัวละครที่ดีที่สุดในเกมตายไปวันเทิร์นคิวครับผมสาบายสาบายโคตรแรงเลยต้องบอกว่าโคตรแรงเลยครับเรียบร้อยไปเลยนะครับสำหรับตัวละครสีแดงนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้คือพลังแห่งการวันเทิร์นคีย์พร้อมโดคังโมติดขี้ด้านหางครับโปรเจกต์และของเพื่อนนะครับกลับลงไปสู่สารเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะโหจะต้องบอกเลยว่าตัวที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับทั้งเว้ยทั้งมีอีกตัวละครหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว้าวอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมรีวิวไปนะครับผมมองว่าแม่งอีกแล้วเหรอวะทั้งนี่มันจะสุดยอดทุกตัวไม่ได้นะตัวนี้ความทำให้ผมรู้สึกแปลกประหลาดนะด้วยความที่มันติดสตันทุกรอบเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอดูความสามารถหน่อยดิงงมากเลยวะมีโอกาสอย่างสูงในการที่จะสตันคู่ต่อสู้เมื่อมีตัวละครเบจิต้าอยู่ในทีมนั่นเองนะขอแค่อยู่ในทีมนะครับไม่ต้องเอามาออกมาขอแค่อยู่ในทีมนะครับเขาก็จะทำการติดสตัน 50% เลยแถมผมรู้แล้วว่ามันตีแรงเว้ยทั้งอ่ะมันมีความสามารถในการที่จะปลดการ์ดคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับผมโอ้โหแม่เจ้าทั้งมันยังเถื่อนเลยครับนี่คือสุดยอดตัวละครที่เอาไปลงซูเปอร์แบทเทิลโรสที่ดีอีกหนึ่งตัวนะแนะนำมากๆเลยนะครับทั้งตัวนี้โอ้โหคุ้มรู้สึกภูมิใจเนาะที่ทำลิงก์ทุกอย่างเกือบ10เต็มนะครับโอเคนะครับผมนี่คือการลง Extreme Super Battle Road ตัวดีสีแดงนั่นเองนะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม